Porsche Macan โฉมใหม่ facelift จากศูนย์ AAS โดดเด่นด้วยตัวไฟท้ายยาวที่คาดแนวตลอดทางด้านหลังออปชันภายในที่เต็มอลังการมูลค่าเป็นล้านตั้งแต่เครื่องเสียง Bose เบาะ14ทิศทางของ Porsche เบาะแดงสีสั่งพิเศษที่มูลค่าเป็นแสนและโลโก้ Porsche เรนหัวหมอนที่ให้ความรู้สึกเต็มรูปแบบของความเป็น Porscheสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยกันนะคะพบกับเน้งๆธิดาวงดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall แล้ววันนี้ค่ะเน้งอยู่กับ Supercars เข้าใหม่ของ Benz Motor Mall วันนี้กับ Porsche Macan ปี2020คันนี้นะคะสวยๆสดๆหอมๆจากศูนย์ AAS เลยทีเดียวและเลขใหม่ก็น้อยมากๆเพียงแค่ 40,000 กิโลเท่านั้นนอกจากนั้นค่ะเขายังนับเป็น Porsche Macan ที่ออปชั่นคือเต็มอลังการว่าสุดๆนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนิ้งจะพาไปดูเช็คอินกันทุกๆออปชันเลยว่า Porsche Macan นะคะน่าใช้ขนาดไหนในฐานะที่เป็นซูเปอร์คาร์สในสไตล์ SUV นั่นเองค่ะสำหรับภายนอกนะคะเราก็จะเห็นเส้นสายของความสง่างามของ Macan นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าจะมองมุมหน้ามุมกลางมุมหลังหรือว่าจะเป็นซิลูเอททางด้านข้างเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็น Porsche นะคะตอนที่เขาออกแบบและสร้างตัวมาแค่นขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าทีมงานออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจโจทย์สำคัญที่สุดเลยว่าจะต้องใส่ความเป็นซิกเนเจอร์เส้นสายของความเป็น Porsche เข้าไปมากที่สุดและอันดับ2เลยที่เขาให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของฟีลลิ่งการขับนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าความเป็นรถ SUV เนี่ยขับแล้วจะต้องได้ความแน่นนุ่มเพียงอย่างเดียวบอกเลยว่ามากกว่านั้นค่ะเพราะเครื่องยนต์ 2.0 2000cc เทอร์โบเบนซินของตัวมาแค่นะคะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับความเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่เป็นอย่างสไตล์ Cayman นะคะหรือ Boxster นะคะมากกว่าความเป็น SUV นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่รถ SUV ที่มีความสปอร์ตค่ะแต่เขาคือรถสปอร์ตที่มาในร่าง SUV นั่นเองนะคะพาทุกคนดูภายนอกนะคะก็แหมเหมือนตะโกนนะคะคำว่า Porsche ออกมาเต็มๆนะคะเส้นสายทางด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือตัวไฟท้ายที่เป็นเส้นยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่แยกตัว facelift ออกมาจากตัวก่อน facelift ได้อย่างชัดเจนที่สุดนั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บเปิดฝาท้ายกันนะคะปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นพื้นที่เก็บของใหญ่อลังการนะคะที่เรียกได้ว่าหลายคนที่หา SUV ก็เพื่อเก็บของได้ฟินๆประมาณนี้นั่นเองนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเป็นหนึ่งในออปชันราคาแพงที่ออกมาจากศูนย์ AAS นั่นเองค่ะแล้วถ้าจะตะโกนคำว่าแพงกว่านั้นคือภายในของรถคันนี้ทุกคนจะบอกว่าออปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในมาแค่ที่เต็มที่สุดนะคะเปิดมาปุ๊บโอ้โหแดงกระแทกหน้ามากนะคะด้วยความที่เบาะแดงเนี่ยเป็นออปชันพิเศษที่จ่ายเงินเพิ่มเป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่คันนี้คือจัดมาให้เต็มรวมทั้งโลโก้ Porsche นะคะที่อยู่หัวหมอนนะคะในส่วนของเบาะยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันปรับไฟฟ้า14ทิศทางนะคะอีกด้วยค่ะในส่วนของ Entertainment จัดให้เต็มๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง Bose หรือว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะรุ่นใหม่ PCM แบบ Touch Screen ไฮโซมากๆนะคะโดยที่ตัวคอนโซลกลางเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Porsche นะคะมีทั้งปุ่มที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอนาล็อกให้ความรู้สึกถึงความแบบได้ขยับปุ่มก็แก๊กก็แก๊กนะคะคือขับแล้วแบบมันใช่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเลยที่อาจจะขับรถ Porsche อยู่ที่เป็นอารมณ์แบบ Roadster นะคะเป็นตัว Cayman เป็นตัวBoxer บ้างล่ะนะคะแล้วพอชีวิตเราเนี่ยมันต้องการไลฟ์สไตล์ที่มีพื้นที่มากขึ้นเก็บของมากขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ใช้มาแค่เนี่ยเป็นทางออกที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวด้านหลังนะคะนั่งสบายกว้างขวางหลังคาสูงแน่นอนนะคะด้วยสไตล์ที่เป็น SUV ของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงตัวนั้นในทุกๆไลฟ์สไตล์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการขับซูเปอร์คาร์สนะคะในเลเวลของ Porsche เนี่ยในงบประมาณเพียงแค่4,090,000 บาทเท่านั้นอีกด้วยค่ะสอบถามได้เลยนะคะผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สู่ด้านล่างนี้นะคะใครที่อยากดูรูปดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์เว็บไซต์ได้เลยถ้าใครไม่เคยเข้าระบบจะถามให้อนุญาตกด
อนุญาตครั้งแรกครั้งเดียวค่ะนอกจากนั้นแอดไลน์ Open Chat หรือว่าโทรมาหาเราได้เลยที่0929245641นะคะยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยโอ้โหประหยัดไปเกือบ2ล้านได้ออปชั่นเต็มๆใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้ของใหม่รถใหม่ก็ไม่ต้องรออีกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ